ฉะนั้นมีวิธีทางแนวทางเดียวที่จะมาชำระจะได้สร้างความรู้สร้างความเห็นให้เป็นไปคือนับถือศาสนาพุทธก็จะได้ศึกษาว่าพระศาสนาพระศาสดาสอนกับพุทธบริษัท4อย่างไรที่วัดป่ามงคลธรรมก็ได้สอนหลักใหญ่ใจความของพระศาสนาก็เลยตั้งสอนเพื่อเบื้องต้นนี่ใครก็ตามที่มาเกี่ยวข้องก็เลยชักชวนชักนำให้ชำระกิเลสความตนีทีเนี้ยออกจากใจซึ่งเป็นเข้ขวงคองเข้ขวงคองได้นี่ความตนีทีเหนียวนี่เป็นกิเลสตัวหยาบหยาบเป็นเข้ขวงคองสิไปข้างหน้าบ่ได้ต้องผ่านด่านตัวนี้สักก่อนในจิตในใจคนแต่ละคนดวงแต่ละดวงสิไปข้างหน้านี่สิไปเข้าใจอกเขาอกเข้าใจเรื่องอัดเรื่องทำอันปานกลางเร็วละเอียดบ่ได้ถ้าบ่ขามเข้บ่ขาเข้ตัวนี้มันตายเข้ขวงคองคือความตนีที่เหนียวจองจำอยู่ในใจลำดับนั้นก็จะได้มารักษาศีลมาปฏิบัติภาวนาหลักใหญ่ใจความของพระศาสนาก็เลยสอนถึงทานทานธรรมศีลธรรมภาวนาธรรมปฏิบัติธรรมความหมายทานวัดศีลวัดปฏิบัติวัดวัดปฏิบัติฉะนั้นเราก็ฝึกเอาดีแล้วมีกัลยาณมิตรกัลยาณธรรมที่ดีถ้าเราไม่มีบุญก็ชักชวนแล้วก็เฉยเหมือนกัน